อยากพิสูจน์ตัวเองได้ว่าระยะไกลกับใกล้อันไหนมันชัดเจนกว่าค่ะแล้วก็คำตอบก็คือใช่ก็ขอบคุณครับที่แบบรอมาอะไรแบบนี้ตอนไปฝึกอะไรก็แล้วก็ตอนทำงานแล้วก็ไม่ได้กลับแล้วเขาก็ยังรออยู่ครับครับผมชาริฟคุณวิทักษ์นะครับบ้านเดิมอยู่จังหวัดสตูลครับแต่ว่าตอนนี้ทำอาชีพรับราชการตำรวจอยู่ที่ปัตตานีครับเรียนจบมาจากม.ทักษิณครับคณะวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเอกการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมครับพี่น้อง4คนครับผมเป็นลูกคนที่3ครับพี่ชาย2คนแล้วก็น้องชาย1คนครับค่ะชื่อชิสนุชาสังคาชาตินะคะชื่อเล่นชื่อไม้ค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองคลองแหค่ะก็เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาค่ะก็มีพี่น้อง3คนค่ะเป็นพี่สาวคนโตแล้วก็มีน้อง2คนค่ะผู้ชายก็เรียนที่เดียวกันครับผมอยู่ปี2แล้วก็น้องเขาอยู่ปี1แต่ว่าในโซเชียลอ่ะใน Facebook อ่ะก็รู้จักกันแล้วครับแล้วก็ทำความรู้จักกันใน Facebook ครับก็เขาทักเฟซเอ้ยไม่ใช่ทักเฟซเลยแบบกดไลค์มาในเฟซแบบเยอะๆทั้งเฟซแล้วก็ Instagram แล้วก็หนูก็เลยทักไปว่าแบบขอบคุณสำหรับไลค์เนี่ยค่ะแล้วก็หยอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็จนได้คุยแล้วก็มีเอใจว่าทำไมแบบเขาไม่ค่อยตอบแชทแล้วก็มารู้ทีหลังว่าแบบเขาฝึกอยู่ที่ปัตตานีค่ะก็เห็นว่าผมไปฝึกแบบนานๆทีเจอกันแบบนี้เขาก็รอได้ครับตอนนั้นไปฝึกที่ก่อนจะจบไปฝึกที่เพชรบุรี35วันก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับแล้วแบบกลับมาก็แบบเขาก็ยังรอเราอะครับไม่รู้แบบมองไม่ถูกแต่ก็คือมันเหมือนว่าแบบอยากลองดูแล้วก็อยากรู้ว่าใช่ไหมแบบอยากพิสูจน์ตัวเองได้ว่าระยะไกลกับใกล้อันไหนมันชัดเจนกว่าค่ะแล้วก็คำตอบว่าคือใช่ของผมก็เป็นนาฬิกาครับให้ตอนวันเกิดน้องเขาแล้วก็ของมันก็เป็นกรอบรูปไม่ใช่กรอบรูปเป็นป้ายแบบเป็นแผ่นคล้ายๆกับกระจกแล้วก็เขียนว่า Happy Anniversary ค่ะน่าจะไม่ครับเพราะอยู่แบบเหมือนคล้ายๆเดิมครับก็นี่ก็ประมาณ 3-4 ปีครับที่อยู่กันห่างๆวันนี้นานๆกลับมาทีเป็นเดือน2เดือนแบบนี้แล้วแต่ครับเพราะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกๆก็ทำงานไกลกันอะไรกันอยู่แล้วอ่ะก็มันชินไปแล้วครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะน่าจะแบบเดิมๆแบบเราใช้ชีวิตแบบนี้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยแบบยังอยากโฟกัสจุดนี้ด้วยความที่เขาแบบทำงาน3จังหวัดด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ก็ทำงานที่หาดใหญ่ด้วยค่ะก็ขอบคุณครับที่แบบรอมาอะไรแบบนี้ตอนไปฝึกอะไรก็แล้วก็ตอนทำงานแล้วก็เป็นตำรวจมันก็แบบมีผิดหวังบ้างครับแบบว่าประมาณว่าจะได้วันลาอะไรแบบนี้แล้วก็มีงานมาอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้กลับแล้วเขาก็ยังรออยู่ครับค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันที่แบบมีความเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดเป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นทุนละไอ้ในหลายๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่แบบมีวันนี้ให้กันค่ะขอบคุณLonger if I may How long will I love you? As long as stars are above you